ขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับคลิปนี้เราอยู่กันในเกม Home Sweet Home Survive คลิปนี้มีการอัปเดตตัวเกมมากมายในแพท20ที่อัปเดตภายในวันศุกร์เรียกได้ว่ามีการอัปเดตเยอะพอสมควรสำหรับครั้งนี้อย่างเช่นเปิร์กใหม่สกินใหม่และมีการปรับบาลานซ์ของเปิร์กรีเวิร์กแผนที่แก้ไขบั๊กภายในเกมเริ่มจากเปิร์กใหม่นั้นก่อนจะมีทั้งฝั่ง Survival และฝั่ง Specter พูดถึง Specter หรือฝั่งผีกันก่อนเปิร์กใหม่คือCounter of Pain สะท้อนความเจ็บปวดหากอยู่ในสถานะคงกระพันและผู้รอดชีวิตโจมตีจะสามารถสะท้อนความเสียหายได้10หน่วยในเกมเมื่อผู้รอดชีวิตโจมตีขณะฟังผีอยู่ในสถานะคงกระพันเห็นได้ว่ามีหนามมากมายออกมาจากตัวผีและพุ่งแทงผู้รอดชีวิตทำนาเมจได้อันตรายพอสมควรเลยเพิ่มฝั่งผู้รอดชีวิต The Watcher ผู้เฝ้ามองสามารถเห็นออร่าไอเทมทะลุกำแพงเมื่อมองทะลุกำแพงจะเห็นออร่าสีฟ้าของไอเทมนั้นทำให้สะดวกต่อการหามากขึ้นและช่วยในเวลาคับขันได้ดีระยะก็ค่อนข้างไกลและมีการปรับบาลานซ์เปิร์กของทั้งสองฝั่งสเปกเตอร์โปรเทอร์ไกด์ปรับ2วินาทีเป็น3วินาทีหลังจากคงกระพันสามารถทำลายประตูหรือลูกกำแพงโดยเดินผ่านแต่ความเร็วการเคลื่อนที่ขณะทำลายประตูหรือลูกกำแพงจะลดลงเล็กน้อยฝั่งเซอร์ไววัลLucky Shot ดวงดีปรับโอกาส 10% เป็นมีโอกาส 20% ที่ใช้อาวุธแล้วค่าความทนทานไม่ลดต่อไปคือ Rework แผนที่โรงพยาบาลล้างตึก A ได้มีการปรับจุดต่างๆในแผนที่ไม่ว่าจะเป็นจุดกระโดดและจุดอื่นๆภายในแผนที่มีการย้ายของอย่างเช่นเตียงผู้ป่วยปรับจุดต่างๆไปเยอะเลยสำหรับแผนที่โรงพยาบาลล้างตึก Aกินใหม่แพท20คือเดสเกาต์มาในทีมลูกเสือคนป่ามีคนคุกเบลผีพายแพท20มีการแก้ไขบั๊กเพิ่มเติมอีกมากมายและอัปเดตปรับปรุงภายในวันศุกร์เวลา 13.30 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาเอาเลยครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ